รายการคนสำคัญของทัพไทยวันนี้พาไปรู้จักกับจ่าสิบเอกหญิงภากามาศคำหวานหรือว่าจ่าอ่อยวิทยากรคนขยันและมากความสามารถที่เคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงค่ะสวัสดีค่ะจ่าสิบเอกหญิงภากามาศคำหวานค่ะตำแหน่งครูฝึกแผนกปฏิบัติการที่1กองปฏิบัติการสำนักปฏิบัติการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงค่ะเข้ามาสู่รั้วของกองบัญชาการกองทัพไทยนานหรือยังคะนานแล้วค่ะเข้ามาตั้งแต่ปี2557ค่ะเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบบรรจุค่ะใน10ในตำแหน่งของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงค่ะงานในความรับผิดชอบของตัวเองนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะงานด้านหนังสือเอกสารต่างๆงานเกี่ยวกับงบประมาณนะคะเรื่องทั่วไปของกองค่ะการเป็นวิทยากรของหน่วยด้วยค่ะไม่ว่าจะมีคณะเข้ามาเยี่ยมชมก็พร้อมที่จะต้อนรับคณะทุกคณะค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรภายนอกหน่วยด้วยนะคะก็คือไปบรรยายให้กับนักเรียนในโรงเรียนสถานที่ต่างๆค่ะบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อหลักการทรงงานนะคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะดีมากเลยนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะที่เข้ามารับราชการเป็นทหารค่ะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะที่เข้ามารับราชการตรงนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงได้ทำงานในหน้าที่ที่ตัวเองรักด้วยค่ะก็คือชอบแล้วก็ประทับใจได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการของนายหลวงได้รู้ถึงหลักการทรงงานความเสียสละความทุ่มเทของพระองค์ท่านค่ะได้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะนอกจากจะมีอาชีพเป็นทหารแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมอีกด้วยนั่นคือการทำอะไรคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะก็คือขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามความสวยความงามของผู้หญิงนั่นเองค่ะก็คือมีความขยันนะคะครบจบในคนเดียวเลยนั่นก็คือบุคคลสำคัญอีกคนนึงของกองบัญชาการกองทัพไทยของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังพลคุณภาพที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพทหารและขยันมุ่งมั่นในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลของกองทัพไทยต่อไป